สบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมมาพบกันแบบนี้นะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 4:30 น 5:30 น กับรายการทีวีจีเซ่นะจะมาพบกับพวกเราได้เลยเนาะกับซองลาว PSTV ด้วยทางปกกว่าซองพวกเราเนาะเองสําหรับพวกเราก็ถือมีลากหลายละครบ่ว่าจะเป็นแนวลากตัวเป็นละครบ่เป็นคดีบ่หรือว่าเป็นอย่างต่างเรามีไล่สิงไล่ยายท่านผู้ชมได้หับสมกันเนาะจำไปแล้วมื้อนี้แป้งๆเนาะเบิ่งคือว่าหน่อยเอาหน่อยเข้าใช่เนาะแบบเพิ่งกับแบบกะอึกะอดกะยากสินะโอ๊ยบ่แม่นแล้วเนาะจำแล้วท่านผู้ชมต้องมานี่ดาลีดาลีดาราวงมื้อนี้เพิ่นมารับหน้าที่แทนเซ้าเพิ่นเซ้าเพิ่นเพิ่นติดภารกิจซั่นๆเนาะมื้อนี้เป็นอะไรเนาะบ่ได้ให้หน้าให้ตาจัก TV G เส้นไปโดนเพิ่นว่าน่ะก็ถือว่าก็บ่ได้ให้หน้าให้ตาไปใส่กันอย่างคือเก่านี่แหละคนเก่าคนเดิมก็ถือว่าทายรายการเป็นนักแสดงอย่างต่างๆแต่ละช่วงแต่ละช่วงท่านผู้ชมก็คงจะเห็นเนาะมีแต่ว่าบ่ได้มาทายในเปิ้นรายการเปิ้นรายการปิดรายการนี่เพราะว่าทีมงานเพิ่นเว้าว่าแบบเฮาบ่เหมาะสมกีฬาบ่แม่นแบบแบบเฮามีหลายตำแหน่งแล้วหั่นน่ะก็ว่ากันไปท่านผู้ชมเนาะว่าไปแล้วเว้าไปแล้วมื้อนึงเพิ่นก็อีหลางไปแล้วมื้อนี้เฮามาเว้ากันเลยเนาะมื้อนี้ดาลีซะมาฮอนี่มื้อนี้เอาหยังมาฝากกับท่านผู้ชมเนาะบ่มีไว้นะบ่มีท่านผู้ชมเนาะโอ้โหก็คนน่ะมาคือเก่าว่าซั่นว่าโอ้ยฝากผมฝากหยังก็บ่ได้เนาะมาใหม่มื้อนี้บ่แม่นก็แม่นว่าเฮาก็บ่ได้มาดุนเด้หั่นน่ะเฮาก็แบบก็ลุ้มก็ลืมกันไปหน่อยนึงก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมเอาเป็นว่าให้เจ้าถิ่นเจ้าท่าเพิ่นเอามาซะเนาะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นโอ้ยเจ้าถิ่นดีมั้ยล่ะเจ้าถิ่นนี่ฮะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นดีเนาะท่านผู้ชมเนาะขึ้นไปขึ้นมากันไปมื้อนี้เว้าเลยท่านผู้ชมมื้อนี้จะเอาเคล็ดลับแบบตางามๆวุ้งวังวุ้งวังขอบตามาฝากผู้ที่ว่านอนดึกนี้มาฟังทางนี้เลยขอบตาดำตาโสมตาบวมมื้อนี้นํามาฝากมาตอนกันเลยนั่นก็คือ5เคล็ดลับที่ว่าเฮ็ดให้ดวงตาเฮาซุ่มซื่นนั่นเองได้อยากฮู้ก็เพราะว่าปกตินี้ลีก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งเนาะที่นอนดึกที่สุดเพราะว่าส่วนมากนี่จะลืมเลยนะนอนเต็มๆผ่านมานี่นอนประมาณ 9:00 น 10:00 นป๊าเดี๋ยวนี้นะ 12:00 นตาก็ยังตังอยู่ก็บ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะเอามาแนะนําได้ซักอีได้ไปนําใส่เนาะเนาะมื้อนี้เอามาฟังมาตอนกันเลย5เคล็ดลับดีมีหยังแด่มาเริ่มจักทําอิฐกันเลยท่านผู้ชมทําอิฐนั้นก็คือมาแต่งฟังแล้วคุณฮู้แม่นบ่คุณเลยมาแต่งงามมาแต่งหลายแหละท่านผู้ชมเนาะที่ว่าเป็นแนวได้จึงมาเห็นตาเขาซุ่มซื่นมาฟังกันเลยท่านผู้ชมนำมักแตงมาปั้นแล้วแช่ไว้ตู้เย็นตัดมักแตงแล้วมาปั้นแล้วแช่ไว้ตู้เย็นหลังจากนั้นนำเอาสำลีเนาะท่านผู้ชมสำลีที่เขาฟั่นบ่ไปแล้วพันหูบ่มีหยังสิมาจุบน้ำมักแตงแล้วมาเสร็จบริเวณดวงตาท่านผู้ชมเสร็จบริเวณดวงตาทั้งสองเบื้องนี้หลังจากนั้นฟ่านมักแตงแล้วก็แช่ตู้เย็นพร้อมๆกันแหละเรามาปิดดวงตาไว้ประมาณ 15-20 นาทีท่านผู้ชมมันจะสวยในหน้าตาเฮานี่มีความซุ่มซื่นแล้วก็ลดอาการตาบวมได้ท่านผู้ชมเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่บ่ได้ยากสามารถเฮ็ดได้ทุกๆคนเนาะเพราะว่าส่วนมากก็มักแตงนี่ก็ซื้อค่ายกันก็ง่ายๆเนาะอยู่ตามท้องตลาดก็มีตามแคมทางก็มีไปซื้อมาเฮ็ดมาใส่ได้เนาะเพื่อจะให้แบบดวงตาของเฮานี้แบบมีความเงางามขึ้นว่าซั่นซะเอาตัวต่อไปกันเลยนั่นก็คือมาร์คเลนหรือมาร์คเลนนี่แหละศัพท์ท้องถิ่นของเฮาอยู่บ้านเอิ้นอันนี้ก็คือส้มสิบ่แม่นแล้วอันนี้ก็คุณอีกละบ่มีดอกมาร์คเคอร์บ้านน่ะส้มบ่มีเจ้านี่ก็เว้ากันไปเนาะมาเครื่องเล่นนําเอามาเล่นนี่มาฟ่านบางๆว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะฟ่านบางๆแล้วนําเอาแต่ละกีบๆบางๆนี่น่ะมาปกบริเวณดวงตานี่เส้นเดียวกันพร้อมไว้ประมาณ10นาทีจะช่วยลดอาการตาบวมได้ท่านผู้ชมโอ้เห็นบ่ก็ถือว่าเจ้าเฮากินกับสุขภาพผิวของกันดีกับข้าวกับนุ่มกับนวลมาใส่ตามาใส่ผิวตาวนี่ก็เห็นได้ผิวตาวนี่ดีอีกเนาะกับนุ่มกับนวลขึ้นไปตื้อโอ้ยใส่ได้หลายอย่างแท้อาหารบ้านเฮาเจ้าแม่นแล้วเนาะเว้าไปแล้วก็เว้าตัวต่อไปกันเลยท่านผู้ชมตัวต่อไปนั่นก็คือมันฝรั่งนี่มันฝรั่งนี่เด้เฮาก็จื้นกินตลอดท่านผู้ชมเนาะแม่นแล้วไปแล้วกันมันฝรั่งนะเฮามาหั่นหรือว่าซอยมันฝรั่งนี่บางๆเป็นเปียงเนาะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเฮาไปแช่ไว้แช่เย็นไว้เลยแล้วก็จากนั้นล่ะก็นําเอามาให้แห้งท่านผู้ชมมาปิดกับตาเฮาแหละฟ้าแนวได้แช่แนวได้ฟ้าคล้ายๆกับมักแตงนี่แหละหรือว่ามักเลนนี่แหละท่านผู้ชมฟ้าเราก็ไปแช่ตู้เย็นไว้หลังจากนั้นก็นําเอามาโอกดวงตาเฮาคือเก่าท่านผู้ชมแช่ประมาณ15นาทีหรือว่า20นาทีเฮ็ดเซาแรงเซาแรงแบบนี้มันจะสวยลดจําพวกนิ้วห้อยบ่นิ้วห้อย
พวกดวงตาเห็นดวงตาที่ประมาณม่วงคำๆนี้เห็นนะซูมซึมแล้วก็โอ้ตานี่ข้าวจนวันแจ้งขึ้นมาซะๆส่วนหลายแบบหลายๆฐานเลือดทุกๆคนเลยว่าง่ายๆก็คือเวลาเฮานอนดึกนอนจะเห็นให้ดวงตาเฮานี่แบบเป็นซ้ำๆคือตามีแพนดานี่แหละพระเจ้าว่าน่ะเออก็เอานี่ไปนําใส่นอนเห็นให้ตาเพราะว่าเฮานี่แบบแจ้งขึ้นแล้วก็ข้าวขึ้นบ่แบบบ่ดําว่าซั่นๆเนาะเจ้าไม่แล้วเนาะเว้าไปแล้วก็ตัวต่อไปกันเลยท่านผู้ชมตัวต่อไปก็คือน้ำกอนท่านผู้ชมโอ้น้ำกอนฟังบ่ผิดโอ้ตัวนี้ฮาเคยได้ยินเจ้าไม่แล้วน้ำกอนนี่มันซวยหน่อยได้เห็นหน้าดวงตาเฮาดีมาฟังกันเลยท่านผู้ชมนั่นก็คือใส่น้ำกอนหรือว่าน้ำกอนนี่นำไปบดท่านผู้ชมนำไปบดแล้วห่อใส่ผ้าผ้าแท้ที่เป็นซองๆผ้าแท้ที่สะอาดเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วนำเอามามาซุปสตาร์นี่นะก็จะเอ่ยมันก็จะมาจําจําเจ้าผู้ชมคล้ายๆคล้ายๆกับแบบเวลาน่ะเฮาเจ็บหัวบ่แม่นสิเราก็จะเอามาเนกๆหั่นน่ะเนาะประมาณนี้เจ้าเนาะอันนี้เพิ่นบ่ว่ามาเนกซะบริเวณนั้นเพื่อตาทางถึงหรือว่าเพื่อตาทางลมก็ได้ท่านผู้ชมว่าประมาณ10นาทีท่านผู้ชมเน้นไว้ให้แหละตาจึงแข้งขาแหละเอ้ยบ่แม่นเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเต้นไว้พอว่าเห็นนะเฮาเออรู้สึกเย็นๆแล้วก็เอาออกอ้าวหลังจากนั้นนี่เราก็จะกลับมาตุ้บเบื้องต่อไปท่านผู้ชมมันจะสวยเห็นท่าตาของพวกเฮาที่ว่าอาจจะเกิดความฮ้อนบ่คือว่าใส่ใส่ตาไล่ในแต่ละมือนี่มันเห็นท่าตาเฮาซุ่มซื่นแล้วก็เย็นลงได้ท่านผู้ชมโอ้ก็ถือว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนาะที่ส้มเพิ่นนํามาก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งเนาะที่ดีกันเลยแล้วก็หาได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ใส่ไปกับบ่แบบว่าง่ายก็คือบ่แพ้เออใส่ง่ายใส่ได้ทุกๆคนกันเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เฮาเอามาใส่มันเป็นแบบมาจากธรรมชาติแล้วก็เฮาสามารถกินเข้าไปในทางกายแล้วยังใส่นอกทางกายใส่ผิวพรรณเฮาให้เงางามขึ้นให้ดีขึ้นตื่มเนาะเจ้าไม่แล้วแล้วตัวสุดท้ายรอตัวสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดแล้วท่านผู้ชมนั่นก็คือนมสดท่านผู้ชมนมสดนี่เฮาจะนําเอานมสดที่ว่าแช่เย็นเฮาซื้อนมสดมาแล้วไปแช่เย็นแล้วหลังจากนั้นเฮาเอาไฟซ้ำลีซ้ำลีคือเก่าแหละไปจุ่มเอานมเฮาแล้วมายอดบริเวณดวงตาประมาณ4-5 เมตรบ่แม่นดวงตานะครอบตาท่านผู้ชมครอบไผครอบตาประมาณ 4-5 เมตรปะไว้ประมาณ5นาทีหรือว่า10นาทีหลังจากนั้นก็เสร็จออกท่านผู้ชมเสร็จออกประมาณปะเวลาประมาณ5นาทีแล้วก็มาเฮ็ดซ้ําคืนประมาณ5ครั้งมันจะช่วยเห็นตาครอบตาเฮานี่ซุ่มซื่นแล้วก็เฮ็ดให้แบบห้อยตาดำๆนี่หายไปได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก่อนจะมีหนุ่มนี่ท่านผู้ชมต้องมีบ่วงเลยเด้อเพราะมันเป็นหนุ่มสดคันมีบ่วงแล้วเฮายังสดได้เนาะก็ว่ากันไปนะผู้ชมเอ้ยเรื่องว่าซั่นอ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้ง5อย่างนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สรรพคุณดีๆของสิ่งที่เฮา5ได้ง่ายๆได้นํามาฟังมาตอนกับท่านผู้ชมในมื้อนี้แม่นแล้วก็ถือว่าช่วงระยะเปิ้ดนี้ก็ถือว่าพวกเฮาก็ได้เว้าหลายแล้วก็ให้สาระกับท่านผู้ชมหลายพอสมควรกันแล้วเอาเป็นว่าให้ท่านผู้ชมไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเนาะแล้วไปพบกับละครแล้วจึงมาพบกับเฮาในระยะปิดท้ายของรายการ